ปลานึ่งเมนูปลาที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดด้วยคุณค่าสารอาหารจากเนื้อปลาล้วนๆแถมไม่อ้วนอีกด้วยแต่ปัญหาที่พบบ่อยของเมนูปลานึ่งก็คงไม่พ้นกลิ่นคาววันนี้เคล็ดลับก้นครัวมีวิธีกำจัดกลิ่นคาวของเมนูปลานึ่งมาฝากกันค่ะสำหรับอุปกรณ์เกลือน้ำมะนาววิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วให้นำน้ำมะนาวและเกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาก่อนนำไปนึ่งน้ำมะนาวและเกลือจะช่วยกำจัดกลิ่นคาวปลาได้เป็นอย่างดีหากไม่มีน้ำมะนาวสามารถใช้น้ำส้มสายชูแทนก็ได้ค่ะก่อนจะนำปลาไปนึ่งต้องเช็คก่อนนะคะว่าน้ำเดือดจัดแล้วหรือยังถ้าน้ำเดือดจัดแล้วก็นำปลาไปนึ่งได้เลยค่ะการนึ่งปลาต้องให้น้ำเดือดจัดตลอดเวลานะคะและในระหว่างนึ่งก็ควรเปิดฝาหม้อให้ไอ้น้ำออกบ่อยๆเพราะไอ้น้ำจะพากลิ่นคาวของปลาออกไปได้และเป็นการเช็คดูด้วยว่าปลาของเราสุกหรือยังทราบวิธีการนึ่งปลาไม่ให้คาวกันไปแล้วก็อย่าลืมจัดเมนูปลานึ่งกันสักเมนูนะคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆความรู้คู่ครัวแบบนี้ได้ในเคล็ดลับก้นครัวทาง foodtravel.tv ค่ะ